สวัสดีครับโฮเทลแมนทราเวลนะครับวันนี้เฮียพาพวกเรามาอยู่กันที่โรงแรมเปิดใหม่นะครับในซอยบัวขาวนะครับว่ากันว่าเป็นอัญมณีเม็ดใหม่แห่งเมืองพัทยาเลยนะครับกับอเมทิสโฮเทลพัทยาข้างในจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมไปกันเลยครับเข้ามาอยู่ในตัวล็อบบี้กันแล้วนะครับล็อบบี้เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นความเรียกได้ว่าสบายตามากเลยนะครับเพราะเพดานเนี่ยสูงมากเลยแล้วก็การตกแต่งเนี่ยสวยงามมากๆนะครับช่วงนี้ก็ใกล้คริสต์มาสนะเขาก็มีต้นคริสต์มาสนะครับใหญ่มากเลยนะครับมาอยู่นี่และแน่นอนพื้นที่แรกนะครับก็จะเป็นตัวของร้านกาแฟBlack Diamond นะครับ Black Diamond Specialty Coffee นะอันนี้เป็นสาขาแรกเลยในพัทยานะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาไม่ต้องพักก็ได้นะมากินกาแฟก็ยังดีขอบคุณครับอันนี้นะครับก็เป็นWelcome Drink ของที่นี่นะครับเป็นเรียกได้ว่าซิกเนเจอร์ของเขาเลยสีเขาจะม่วงๆนะธีมอเมทิสนะครับรสชาติก็อมเปรี้ยวอมหวานนะครับสดชื่นดีนะครับมาที่นี่เนี่ยก็ไปรับได้นะครับหลังเช็คอินที่ Onyx ชั้น2นะครับเราเข้ามาอยู่ในห้องอาหารหลักของที่นะครับชื่อว่า Circon Restaurant นะครับก็จะเป็น All Day Dining นะ Breakfast นะครับ Lunch Dinner ก็จะทานที่นี่เลยนะครับวันนี้เนี่ยเรามาตอนเช้ามีหลายบุฟเฟ่ต์ Breakfast พอดีเลยเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจกันว่ามีอะไรทานกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในห้องดีลักซ์นะครับดีลักซ์เนี่ยจะเป็นรูมไทป์แรกเลยของเขานะครับเข้ามาเสร็จก็อย่างที่เราย้ำกันทุกคลิปนะของโฮเทลแมนไปไหนก็ศึกษาทางหนีไฟไว้นะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับเดี๋ยวมาดูอเมนิตี้กันนะว่าเขามีอะไรให้บ้างนะครับก็โอ้โหนี่นะฮะครบเลยนะครับมีทุกอย่างเลยตั้งแต่แปรงสีฟันนะครับหวีก็มีนะเชฟวิ่งคิดก็มีนะครับก็ถือได้ว่ามาตัวเปล่าเลยก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขาก็เตรียมไว้ให้นะแล้วก็ตัวของโลชั่นเห็นไหมครับปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆโรงแรมก็เริ่มเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบขวดใหญ่ๆแล้วนะเพราะว่ามันถือเป็นการรักสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งเนาะก็จะได้แบบไม่ต้องทิ้งมันหลายครั้งนะครับที่นี่เขาก็ตอบสนองนโยบายรักสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับขวดก็ค่อนข้างใหญ่เลยตรงนี้ก็เป็นส่วนของที่นอนนะครับมีหมอน4ใบนะครับแล้วก็เตียงเนี่ยเขาบอกว่าเตียงที่นี่เนี่ยคือ7ฟุตนะครับก็คือกว้างมากเลยนะฮะหลับสบายมากคนนอนดินก็ไม่ต้องกังวล นะครับหัวเตียงก็มีโคมไฟสำหรับอ่านหนังสือให้นะครับแล้วก็มีโคมไฟเพิ่มอีก2อันเลยนะครับก็เรียกได้ว่าดูแบบไร้ไร้เนาะสบายตานะครับสำหรับดีลักซ์เนี่ยเฮียว่าก็เป็นห้องที่แบบมาคนเดียวมา2คนก็ได้นะครับดูสะอาดดีนะน่านอนนะครับมีระเบียงน้อยๆด้วยนะครับนี่เอาไว้ชมซิตี้วิวออกไปดูซิตี้วิวกันเห็นอะไรบ้างเห็นไหมครับเห็นตึกครับผมจ้าเอ๋มาดูอีกรูมไทป์หนึ่งกันนะครับรูมไทป์นี้เนี่ยก็จะเป็นรูมไทป์นะครับพรีเมียร์รูมทวินเบดนะครับจะเป็นห้อง2เตียงนะไฮไลท์ที่มันไม่เหมือนกับดีลักซ์ก็คือจะมีอ่างอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำนะครับนี่คือจุดที่บอกว่าไม่เหมือนดีลักซ์นะครับก็พรีเมียร์เนี่ยเขาก็จะมีอ่างอาบน้ำนะครับแล้วก็ถ้าเรานอนแช่หันหัวไปทางนี้นะก็จะเห็นทีวีพอดีเลยนะครับทีวีนิดๆนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเหมือนดีลักซ์ทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวไปดูมุมอื่นกันบ้างนอกจากห้องน้ำแล้วนะครับก็เป็นพวกส่วนของมุมที่นอนเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกันนะการตกแต่งเพียงแต่ว่าห้องนี้เนี่ยมันเป็นเตียงทวินนะครับเตียงทวินที่นี่เนี่ยก็4ฟุตนะครับคือที่นี่เนี่ยเน้นแบบเตียงใหญ่นอนสบายมากนะครับใครที่ต้องการแบบสลีปโฮเทลนะครับต้องการมาพักผ่อนเนี่ยเฮียว่าที่เนี่ยเหมาะเลยนะครับห้องต่อไปที่จะพามาดูกันนะครับอันนี้ชื่อว่า Amethyst Grand Executive นะครับความรู้สึกแรกคือมันกว้างมากกว่า2ห้องเมื่อกี้ที่พาไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปสำรวจนะครับในห้องกันว่าแต่ละมุมจะเป็นยังไงกันบ้างครับเดินมาฝั่งนี้นะครับก็จะเห็นได้นะครับคือด้วยความที่มันเป็นห้องแกรนเนาะทุกอย่างก็จะแกรนห้องน้ำนี่ก็แกรนเหมือนกันนะครับห้องน้ำเนี่ยก็จะมีอันนี้ก่อนเลยนะครับมุมของอ่างล้างหน้านะครับแล้วเขาก็จะมีกระจกนะครับติดแยกเอาไว้นะครับแล้วก็ส่วนของตรงเนี้ยมันจะแยกกันเลยนะครับสุขาอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยนะครับเป็นชาวเวอร์รูมนะครับก็ถ้าห้องนี้เนี่ยมันน่าจะอยู่ได้3คนนะครับถ้าเกิดจะเสริมเอ็กซ์ตร้าเบดได้เนี่ยก็บางทีคนนึงเข้าห้องน้ำทำธุระไปคนนึงก็อาบน้ำด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้ามาแบบฟิลฮันนีมูนเขามีนะครับนี่อ่างอาบน้ำนะครับของไอสปานะครับมีแบบปุ่มนวดตัวอะไรเงี้ยด้วยนะครับก็
นั่งพักผ่อนได้เลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับอีกอย่างนึงคือตรงเนี้ยนะครับห้องน้ำเนี่ยประตูเนี่ยมันสามารถที่จะเปิดได้นะครับเดี๋ยวเฮียจะเปิดให้ดูนะเนี่ยนะครับเนี่ยฟึ๊บเห็นไหมครับมันเปิดได้ขนาดนี้เลยนะฮะก็สามารถนอนแช่อ่างแล้วก็ดูทีวีไปได้ด้วยนะครับใน Executive นี่นะครับอีกไฮไลท์นึงคือเขาจะมีโซฟาด้วยนะครับก็แน่นอนถ้ามา3คนไม่อยากจะเสิร์ฟ Extra Bed ก็ขอเขาเซตอัพเป็น Extra Person ก็ได้นะครับก็จ่ายเงินก็ไปนะครับแล้วก็นี่เตียงนอนนะครับ7ฟุตนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับนอนแบบหลับสบายมากเลยนะครับแล้วก็นั่งตรงนี้เนี่ยก็ได้อีกฟีลลิ่งหนึ่งนะฮะจะดูทีวีก็ได้นะครับหรือที่เบื่อๆไม่อยากนอนเตียงมานอนตรงนี้บ้างก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยบรรยากาศนะครับกว้างๆโปร่งๆโล่งสบายนะครับมาดูอีกห้องนึงกันบ้างนะครับห้องนี้คือ one bedroom suite นะครับห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบห้องแยกเลยนะ1ห้องนอนนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับบรรยากาศตรงนี้เนี่ยก็จะกว้างกว่าห้องอื่นเลยนะครับขยับไปตรงนี้เนาะก็จะเป็นมุมของ living room แล้วกันนะครับเป็นมุมนั่งเล่นนะครับก็จะมีโซฟานะครับนั่งได้3คนนะครับเพราะว่าห้องนี้เนี่ยเขาอยู่ได้แบบเป็น triple เลยนะครับแล้วก็มีทีวีอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวไปดูห้องนอนที่อยู่ด้านในกันโซนนี้นะครับก็จะเป็น master bedroom นะครับก็จะเป็นเตียงเดี่ยวนะฮะเตียงเดี่ยวเตียงใหญ่เลยแล้วก็ข้างนอกนั้นนะครับก็สามารถที่จะเซตนะครับเซตอัพนะครับเป็นได้อีกเบดหนึ่งนะครับเป็นอีกเตียงนึงก็อยู่แบบ triple ได้เลยนะครับแล้วก็ข้างในนี้เนี่ยมีทีวีแยกอีกเครื่องนึงนะครับพร้อมกับ working desk นะครับขยับมาตรงนี้นะครับมาดูโซนของห้องน้ำกันบ้างนะครับห้องน้ำก็จะอยู่ในตัวของmaster bedroom นะครับแน่นอนนะครับพอเข้ามาเนี่ยก็จะตรงนี้นะที่จะเห็นนะก็จะแยกเลยนะครับฝั่งนี้เป็น shower room นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเป็นตัวของสุขานะครับและเข้ามาดูตรงนี้นะครับนี่นะครับมีอ่างอาบน้ำให้เช่นกันนะครับสำหรับห้องนี้นะครับก็เป็นแบบมุมแบบ relax relax ได้นะครับแต่ว่าจะแตกต่างจากห้องแกรนด์เมื่อกี้นะเพราะว่าไม่ได้สามารถเปิดแล้วก็มองเห็นได้แบบทั่วห้องเลยนะครับที่นี่นะครับเขาจะไม่มีป้าย Do Not Disturb นะกับ Make Up Room ให้นะครับก็ตัดปัญหาป้ายปิ้วบ้างนะครับแขวนสลับฝั่งกันบ้างนะครับเขาจะเป็นปุ่มกดเนาะนะครับก็จะมีปุ่ม Do Not Disturb กับ Make Up Room ถ้าเรากดนะครับ Do Not Disturb ปั้งนะครับหน้าห้องก็จะเป็นสีแดงนะครับก็พนักงานแม่บ้านนะฮะก็จะรู้ว่าโอเคอันนี้ห้ามรบกวนนะครับแต่ถ้ากดปุ่ม Make Up Room ปุ๊บหน้าห้องก็จะเป็นสีเขียวอันนี้ก็จะรู้นะฮะว่าแขกต้องการทำความสะอาดนะครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่สระว่ายน้ำนะครับของ Amethyst Hotel พัทยาสระว่ายน้ำที่นี่นะครับก็จะอยู่รูฟท็อปเลยนะฮะขึ้นมาเสร็จก็จะมีสระว่ายน้ำนะสระใหญ่อยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบมุมนั่งชิลนั่งเล่นนะฮะจะมีโดมนะเข้าไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นเก้าอี้รังนกนะเอาไว้นั่งนะครับรับลมตอนเย็นๆเนี่ยบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็ช่วงเช้าตรู่เนี่ยก็บรรยากาศดีเช่นกันนะครับและขยับมานี่นิดนึงนะครับจะบอกว่าคนที่อยากจะมาพัทยานะครับพัทยาเนี่ยปีนี้นะครับ2565เนี่ยเขามีงานเขาดาวด้วยนะครับและเขาจะจุดพลุกันตรงนู้นนะฮะบริเวณแหลมบาลีไฮนะครับโรงแรมเนี่ยดาดฟ้าเนี่ยมันก็จะเห็นอยู่ประมาณมุมเนี้ยนะครับซึ่งก็จะเห็นพลุอยู่บ้างนะครับพอสมควรเลยนะครับก็อยากหาที่ดูพลุนะครับก็มาที่นี่ได้นะครับที่อเมทิสเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเขาเปิดนะครับรูฟท็อปตรงเนี้ยนะครับให้นั่งดูพลุกันทั้งคืนเลยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการมารีวิวที่ Amethyst Hotel พัทยานะครับอัญมณีเม็ดใหม่แห่งเมืองพัทยานี่นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ใครที่กำลังหาห้องพักนะช่วงสุดสัปดาห์ช่วงวันหยุดอย่างมาเที่ยวพัทยานะครับก็ลองดูที่นี่นะครับถ้าหาแบบแนวใจกลางเมืองไปไหนมาไหนสะดวกเนี่ยที่เนี่ยเฮียว่าเหมาะเลยนะครับ Hotel Man Travel EP นี้เราลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าเฮียจะพาไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย